สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ซ่อมกิตไทอินเวอร์เตอร์ซูเออร์สีแดงนะครับลูกค้าแจ้งว่าฟิวขาดนะครับแจ้งว่าฟิวขาดบวกลบช็อตถึงกันนะฮะก็เดี๋ยวลองแกะเช็คดูกันว่าฟิวตรงไหนขาดนะครับทางฝั่ง DC ไม่ช็อตนะครับฝั่ง DC ไม่ช็อตก็แสดงว่าน่าจะช็อตทางฝั่ง AC นะครับฟิวทางฝั่ง AC ขาดตัวนี้มันเป็นฟิวสำรองนะครับฟิวสำรองจะใส่อยู่ช่องนี้นะฮะฟิวหลักที่ใช้งานเขาถอดออกไปแล้วนะครับอันนี้ฟิวสำรองเราก็จะใช้ฟิวสำรองนี่แหละนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องแกะตรวจเช็คก่อนนะครับว่าอะไรมันช็อตนะครับแต่น่าจะเป็นมอสเฟตช็อตนะครับเพราะว่าฟิวขาด
ากการตรวจเช็คนะครับก็พบว่ามีมอสเฟตช็อต2ตัวนะครับตอนนี้ได้จัดการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าดูนะครับว่าเปลี่ยนมอสเฟตไปแล้วเนี่ยยังมีอะไรช็อตอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะออนเบรกเกอร์นะครับดูว่าหลอดไฟจะติดหรือเปล่าอันนี้ออนเบรกเกอร์แล้วนะครับหลอดไฟไม่ติดก็แสดงว่าทางฝั่ง AC เนี่ยไม่มีอะไรช็อตแล้วนะครับก็ปิดเบรกเกอร์ก่อนนะฮะขั้นตอนต่อไปก็จะใช้ออสซิโลสโคปนะครับวัดสัญญาณที่ตัวมอสเฟตทั้ง4ตัวทางฝั่ง AC นะครับมอสเฟตตัวที่ช็อตจะเป็น2ตัวนี้นะครับนี่นะฮะตัวที่ถอดออกมานะครับ2ตัวนี้คือตัวที่ช็อตที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็วัดเริ่มต้นตั้งแต่ตัวนี้เลยครับนี่สายสโคปเข้าไปที่ระหว่างขา1กับขา3ของตัวมอสเฟตนะครับแล้วก็ออนเบรกเกอร์เพื่อจ่ายไฟ AC เข้าแล้วดูลูกคลื่นสัญญาณนะครับว่าปกติหรือเปล่าอันนี้นะครับจ่ายไฟ AC เข้ามาแล้วนะฮะลูกคลื่นสัญญาณที่ตัวมอสเฟตนะครับก็จะเป็นสัญญาณสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับความถี่50เฮิรตซ์นะครับแล้วก็วนพีคทูพีคอยู่ที่ 12.4 นะครับถ้าได้ลักษณะนี้ก็คือปกตินะฮะนะครับแล้วก็วัดตัวที่2นะครับวัดตัวที่2นะฮะจ่าย AC เข้านะครับสัญญาณเหมือนกันนะครับเป็นสี่เหลี่ยม50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ 12.3 นะครับสัญญาณปกตินะครับวัดตัวที่3นะครับนะครับสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ 13.1 นะครับสัญญาณปกตินะครับวัดตัวที่4นะครับก็ต้องวัดให้ครบทั้ง4ตัวเลยนะฮะไหนๆก็วัดแล้วนะครับสัญญาณสี่เหลี่ยมความถี่50เฮิรตซ์นะครับโวลต์พีคทูพีคอยู่ที่ 13.1 นะครับก็ตอนนี้สัญญาณที่มอสเฟตนะครับปกติทั้ง4ตัวแล้วนะครับลำดับต่อไปก็ทดสอบจ่ายไฟ AC เข้าเพื่อลองรันดูนะครับว่าสามารถรันได้หรือเปล่าไฟ AC ที่จะจ่ายเข้าทดสอบก็คือ42โวลต์นะครับกระแสผมจะลิมิตไว้ที่3แอมป์ก่อนนะครับโอเคนะฮะแล้วกดจ่ายไฟออกมานะครับแรงดัน42โวลต์นะครับที่จ่ายเข้ามานะครับจ่าย AC นะครับแล้วก็บายพาสหลอดไฟนะครับโอเคนะฮะตอนนี้มีทั้งไฟ DC และไฟ AC มารอแล้วนะครับเราก็เปิดสวิตช์เพื่อทดสอบรันดูนะครับออนสวิตช์ดูโอเคนะฮะไฟเขียวรันเริ่มกระพริบแล้วนะครับตอนนี้เครื่องสามารถรันได้แล้วนะครับทีนี้มาดูกำลังวัตว่าออกปกติหรือเปล่านะฮะเนี่ยครับก็มีการดึงกระแสทาง DC อยู่ที่ไม่เกิน3แอมป์นะครับเพราะว่าลิมิตไว้แค่3แอมป์ในเรื่องของกำลังเอาท์พุตนะครับก็จะต้องออกอยู่ที่ราวๆ100วัตต์นะครับตามที่ลิมิตเอาไว้นะฮะดูออกอยู่เท่าไหร่นี่นะครับ103วัตต์นะครับพอผมลิมิตแรงดันไว้ที่42โวลต์กระแสที่3แอมป์นะครับเอาท์พุตที่ได้เนี่ยจะต้องอยู่ราวๆ100วัตต์นะครับถือว่าปกติที่นะครับก็อยู่ที่100วัตต์สูงสุดนะฮะแต่ว่ามันก็จะสวิงขึ้นสวิงลงนะครับเพราะว่ามันดึงจน power supply ตัดนะครับแต่สูงสุดเนี่ยต้องอยู่ที่100วัตต์นะฮะไม่ต่ำกว่า100วัตต์นะครับก็จะเห็นว่าบางครั้ง101วัตต์บางครั้ง106วัตต์นะครับก็ปกติ
นี่นะครับก็ตอนนี้สามารถทำงานได้แล้วนะฮะในส่วนของกำลังก็ผลิตออกมาปกตินะครับเดี๋ยวผมจะประกอบนะฮะประกอบเข้าที่เดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังวัตต์สูงๆกันนะครับสัก 5-600 วัตต์ลองดูว่าที่กำลังสูงเนี่ยจะทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับครับก็ประกอบเข้ากับตัวบอดี้มันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาทดสอบที่กำลังสูงๆดูนะครับก็ตอนนี้ผมเอาตัวจอมันมาเสียบด้วยนะครับไอ้สาย2เส้นนี้ท่านเจ้าของเครื่องเขาต่อจั๊มสวิตช์ออกมานะครับเดี๋ยวเวลามาชิคจะสงสัยมันเป็นสายอะไรคือก็จั๊มออกมาจากตัวสวิตช์เครื่องมันน่าจะเอาไว้ปิดเปิดหรือเอาใส่พวกวงจรปิดเปิดอัตโนมัติอะไรพวกนี้นะฮะคาดว่านะครับเดี๋ยวผมจะลิมิตกระแสสูงสุดนะครับของ power supply ตัวนี้ก็คืออยู่ที่18แอมป์นะฮะกระแสสูงสุดเลยแรงดันอยู่ที่42โวลต์เหมือนเดิมนะครับกระแส18แอมป์กิตไทอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่น 1,000 วัตต์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสีเงินสีทองหรือว่าซูเออร์สีแดงนะครับข้อสังเกตของผมในการทดสอบนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมนะครับก็ช่างแต่ละคนอาจจะมีข้อสังเกตที่แตกต่างออกไปนะฮะก็คือด้วยอุปกรณ์ที่ผมใช้ในการทดสอบเนี่ยนะครับpower supply ที่จ่ายได้18แอมป์นะครับตั้งแรงดัน42โวลต์ถ้ากิตไททำงานได้ปกตินะครับกำลังที่มันผลิตได้เนี่ยจะอยู่ที่590ถึง610วัตต์นะครับถ้าทดสอบแล้วไม่ถึง590ถึง610วัตต์เนี่ยแสดงว่ามันยังไม่ปกตินะครับแต่ว่าถ้าเทสแล้วกำลังวัตต์ขึ้นถึงก็แสดงว่ามันทำงานได้ปกติแล้วนะฮะเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับโอเคนี่จ่ายไฟ AC มาแล้วนะฮะ DC จ่ายมาแล้วก็อ่อนเครื่องเลยนะครับอันนี้ฮะหน้าจอก็ติดปกตินะครับและข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะฮะถ้าเครื่องทำงานปกติเมื่อกำลังถึง500วัตต์พัดลมจะต้องหมุนนะครับพัดลม2ตัวนี้จะต้องทำงานตอนนี้เริ่มมีการดึงกระแสขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ขึ้นถึงประมาณ500วัตต์แล้วนะฮะพัดลมสังเกตว่าพัดลมทำงานแล้วนะครับทีนี้มาดูกำลังสูงสุดกันนะครับมันจะต้องได้อยู่ที่ราวๆ590ถึง600วัตต์นะครับถ้าได้ไม่ถึงก็แสดงว่ามันยังทำงานไม่ปกตินะครับตอนนี้มันดึงกระแสอยู่ที่16แอมป์นะครับเดี๋ยวรอมันดึงกระแสขึ้นไปถึง18แอมป์ก่อนนะฮะนะครับ580แล้ว590นะครับ598นะฮะที่เห็นว่าสูงสุดนะครับ598นี่นะฮะ599นะครับสูงสุด600นะฮะดูตัวเลขแถวบนสีเหลืองนะครับกำลังการผลิตเนี่ย603นะครับสูงสุดอยู่ที่603นะครับก็แสดงว่ามันทำงานปกติแล้วนะฮะแต่ว่ากำลังเนี่ยมันสวิงเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่า power supply แรงดันมันไม่นิ่งนะฮะเมื่อมันถูกดึงเห็นไหมครับว่าแรงดันมันก็มีสวิงขึ้นสวิงลงนะฮะแรงดันทาง DC นะครับนะครับกำลังการผลิตอยู่สูงสุดที่600นะฮะเห็นไหมครับ601วัตต์นะครับโอเคนะฮะก็กิตไทสามารถทำงานได้ปกติแล้วนะครับมีกำลังการผลิตปกติแล้วนะครับแต่ผมเทสนานไม่ได้นะครับตัวคั่วตอนนี้มันร้อนกระแสมันทนกระแส18แอมป์ไม่ไหวนะครับตอนนี้ก็เริ่มร้อนขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับพัดลมก็ทำงานพัดลมตัวนี้MCU เขาจะโปรแกรมมาให้ทำงานได้2อย่างก็คืออุณหภูมิถึงนะครับอุณหภูมิจะมีเซ็นเซอร์อุณหภูมิอยู่นี้นะฮะถ้าอุณหภูมิถึงก็จะทำงานถ้ากำลังวัตต์อยู่ที่ราวๆ450ถึง500เนี่ยก็จะทำงานเหมือนกันนะครับตอนนี้มันทำงานเพราะว่ากำลังวัตต์มันอยู่ที่500วัตต์นะฮะมันเลยทำงานนะครับ
โอเคเดี๋ยวผมปิดก่อนพวก power supply ร้อนแล้วนะครับครับก็สำหรับกิทายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอาการที่เสียก็คือฟิวขาดนะครับฟิวขาดเออร์เลอร์ไม่รันสาเหตุมาจาก MOSFET ช็อตนะครับ2ตัวนี่นะครับ2ตัวที่ถอดออกมาตรงนี้นะฮะ MOSFET ทาง AC ช็อตนะครับสาเหตุโดยส่วนใหญ่จะมาถ้าไม่มีพวกแมลงพวกมดเข้าจิ้งจกเข้านะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะมาจากความไม่เสถียรของไฟฟ้านะครับอาจจะมีไฟกระตุกไฟดับปลั๊กหลวมอะไรพวกนี้นะฮะปลั๊กพวกนี้หลวมก็มีผลปลั๊กเสียบที่เราเอาไปเสียบเข้ากับเตารับไฟฟ้าหลวมก็มีผลนะครับทำให้มันช็อตได้ถ้ามันหลวมแล้วมีการสปาร์กป๊อปแปะป๊อปแปะเงี้ยนะฮะก็ทำให้ตัวมอสเฟททางฝั่ง AC ช็อตได้นะครับแล้วก็ไฟฟ้าไม่เสถียรไฟตกไฟกระชากไฟกระตุกไฟดับไฟติดๆดับๆอะไรประมาณนี้ก็ทำให้มอสเฟทช็อตได้นะครับแล้วในส่วนอื่นก็จะเป็นของเรื่องแมลงเข้านะฮะไม่ว่าจะเป็นมดนะครับเป็นจิ้งจกเป็นตัวแมลงที่เข้าไปช็อตแล้วก็อีกอย่างนึงก็เกี่ยวกับพวกความชื้นนะครับพวกฝุ่นก็มีทำให้มันเสียได้เช่นกันนะฮะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปส่วนหนึ่งส่วนใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปนี้ลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ